สมุนไพรรักษาโรคด่างขาวใบบัวบกและพริกไทยดำโรคด่างขาวขาวเวอร์ที่ใครๆก็ไม่อยากขาวเพราะมันขาวเป็นจุดๆด่างๆไม่ใช่ขาวเนียนออร่าโรคด่างขาวเป็นความผิดปกติของสีผิวเซลล์เมลานไซต์มีหน้าที่สร้างสีถูกทำลายทำให้ผิวหนังเปลี่ยนแปลงจากสีปกติเป็นสีขาวรอยด่างขาวจะเกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีสัญญาณเตือนเริ่มต้นจะเป็นผื่นสีขาวจางขอบไม่ชัดผ่านไปนานๆจะเป็นคล้ายผื่นสีขาวมีขอบชัดเจนรูปร่างวงกลมหรือรีหรืออาจมีหลายวงและอาจรวมกันหลายวงจนทำให้เห็นวงใหญ่ที่มีขอบหยักได้รอยด่างขาวพบได้ทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะใบหน้าริมฝีปากมือเท้าทำให้เส้นขนบริเวณรอยด่างขาวอาจมีสีขาวตามไปด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมีการรักษาที่หลากหลายทั้งใช้ยาและไม่ใช้ยาการใช้วิธีตามธรรมชาติและเคมีบำบัดหรือแม้กระทั่งการสักกลบรอยด่างขาวแต่การรักษาด้วยวิธีเหล่านี้ให้ผลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนและบางวิธีก็มีโทษที่เกิดจากรักษามากเกินไปมีวิธีการรักษาในแพทย์พื้นบ้านแผนไทยที่ไม่มีในสาระบบแพทย์แผนปัจจุบันแต่ได้ผลและใช้กันมานานในประเทศไทยโดยใช้สมุนไพรบางชนิดซึ่งมีสารบางอย่างที่สามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เมลานไซต์ให้กลับมาทำงานในการสร้างเม็ดสีให้กับเซลล์ผิวหนังได้ตามปกติอาทิพริกไทยดำและใบบัวบกพริกไทยดำมีสาระสำคัญสำหรับการรักษาโรคด่างขาวคือพิพีรีนเป็นสารที่พบได้มากที่สุดในพริกไทยดำเคยมีงานวิจัยในต่างประเทศทำการทดลองสารพิพีรีนกับหนูเพื่อดูการสร้างเมลานินจากเมลาโนไซต์พบว่าสารนี้ช่วยกระตุ้นให้เซลล์สร้างสีในผิวหนังทำงานแล้วในการทดลองกับมนุษย์ก็ให้ผลดีในการทดลองพบว่ากระตุ้นได้เสร็จ1/4ของรอยด่างขาวซึ่งเทียบเท่ากับการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันและการใช้เครื่องฉายแสงเคมีบำบัดจึงเป็นวิธีการลดรอยด่างขาวที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากวิธีใช้คือพยายามกินพริกไทยดำในส่วนผสมอาหารบ่อยๆกินอาหารอะไรก็ใส่พริกไทยดำไปทุกเมนูเลยรอยด่างขาวจะค่อยๆหายไปมีผู้เคยกินสูตรนี้และรอยด่างขาวหายสนิทมาแล้วมากมายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใบบัวบกใบบัวบกก็รักษาโรคด่างขาวได้แม้จะไม่มีการวิจัยอย่างเป็นทางการของแพทย์แผนปัจจุบันในโลกตะวันตกก็ตามแต่ตำรายาพื้นบ้านของอินเดียกูรูต้นตำรับความรู้ศาสตร์ตะวันตกมีกล่าวถึงใบบัวบกรักษาโรคด่างขาวไว้ด้วยวิธีใช้ให้นำใบบัวบกไปคั้นเอาแต่น้ำผสมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทาบริเวณรอยด่างขาวบ่อยๆจะสามารถลดรอยด่างขาวได้ดีคุณจะกินน้ำใบบัวบกร่วมด้วยบ่อยๆก็ยิ่งดีบัวบกมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตเป็นพืชฤทธิ์เย็นหรือจะกินทั้งพริกไทยดำและน้ำใบบัวบกกินใบบัวบกแกล้มอาหารบ่อยๆก็ไม่ผิดช่วยรักษาได้เช่นกัน